ปนี้นะคะเบสก็จะมาตอบคำถาม Q&A นะคะคือทุกคนอยากรู้ว่าเบสอะล้มได้ยังไงแล้วก็เป็นยังไงบ้างนะคะเบสก็แบบมองรอบๆก็เป็นห้องน้ำปกติแล้วอยู่ๆทุกคนมันก็ตัดไปเลยฝันแบบเด็กๆจะฝันร้ายหรืออะไรเขาก็พยายามเรียนหาเบสก็แบบค่อยๆลืมมาก็บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรนี่มีใครตอบก็กรี๊ดเลยเพราะว่าเป็นคนเสียงดังไงก็ยังไม่มีใครช่วยสวัสดีค่ะพบกับ Channel คำสิ่ง Familyนะคะทุกคนก็อันนี้จะเป็นคลิปแรกนะคะที่อัปเดตล่าสุดหลังจากที่เบสล้มในห้องน้ำนะคะที่ไม่ได้เป็นคลิปที่ตุนเอาไว้คือตอนนี้นะคะคือเบสมองหน้าเตียงอยู่ว่ามันได้แหละคลิปนี้นะคะเบสก็จะมาตอบคำถาม Q&A นะคะแต่ว่าคือ Q&A อ่ะมันก็มีหลายคำถามมากพอเบสเปิดถามใช่ไหมเบสก็เลยแบบคิดว่าตอบเป็นรวมๆดีกว่าเพราะว่าเอาเรื่องที่แบบคิดว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะที่สุดก็คือทุกคนอยากรู้ว่าเบสอะล้มได้ยังไงแล้วก็เป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากที่ล้มคือทุกคนหน้าเบสไม่โอเคใช่ไหมเบสไม่ได้แต่งอะเบสไม่แต่งหน้าไม่ได้นะคะเพราะว่ายังเจ็บหน้าอยู่อ่ะก็เบสล้มในห้องน้ำนะคะหลายๆคนเหมือนน่าจะได้ดูไลฟ์พ่อก็เลยบอกว่าทำไมล้มมาหลายครั้งแล้วจริงๆอะฟังเบสนี่เบสคือคนที่รู้สึกเบสไม่เคยล้มแบบหมดสตินะคะไม่เคยเลยในชีวิตที่แบบภาพตัดแบบไม่รู้ตัวแบบทุกอย่างดำมืดไปหมดแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอะไรแบบเนี้ยไม่เคยแต่เคยแบบหน้ามืดหรือว่าเป็นลมแบบมีสตินึกออกปะคือเป็นลมแบบมีสติมันคือเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าทุกอย่างเหมือนคนเดินไปเดินมาเราเห็นแต่ว่าตัวเรามันอาจจะขยับไม่ได้ตามที่แบบตามที่เราต้องการอะไรเงี้ยตอนนั้นอะเด็กอยู่คืออยู่บ้านเก่านะคะบ้านเก่าอยู่แถวนวมินนะคะอยู่กับยายคือเบสอะนอนกับยายอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับตื่นมาเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยแหละตอนเช้าอะไรเงี้ยแล้วก็มีอาการแบบหน้ามืดอะไรเงี้ยแล้วยายก็มาช่วยไว้แล้วก็อีกครั้งนึงก็เหมือนกับเป็นลมเหมือนกันแบบสุดลงอะไรเงี้ยแล้วยายก็มาช่วยไว้แต่ว่าเบสไม่ได้แบบหลับแบบไม่มีสติก็คือแบบพอรู้ว่าตัวเองหน้ามืดปุ๊บเบสก็จะนั่งลงอะไรเงี้ยยายก็แบบค่อยๆมาช่วยอะไรอย่างงี้นะคะ2ครั้งนั้นนะเป็น2ครั้งแรกที่เคยเกิดขึ้นซึ่งเราก็รู้ตัวแล้วว่าเราเป็นคนหน้ามืดง่ายอะไรเงี้ยก็ปกติเวลาแบบอยู่บ้านหรือเวลาทําอะไรเงี้ยก็จะพยายามแบบนั่งช้าลุกช้าอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดเร็วปุ๊บจะหน้ามืดวันที่3ที่ผ่านมานะคะก็คือเบสเนี่ยตื่นขึ้นมาตอนเช้าเพราะว่าปวดฉี่เราก็เลยจะไปฉี่ก็ตื่นขึ้นมาเราก็ไม่ได้ลุกเร็วไม่ได้อะไรไม่ได้หน้ามืดไม่ได้เวียนหัวไม่ได้เป็นไข้นะคะก็ตื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็ไปเข้าห้องน้ำพอไปเข้าห้องน้ำเนี่ยก็ฉี่ปกติธรรมชาติของมนุษย์ไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนเบสไหมเวลาเราฉี่อ่ะเราก็นั่งใช่ไหมแล้วเราก็แบบก้มดูฉี่แล้วเมื่อไหร่จะหมดวะไม่เราก็ฉี่ไงฉี่แล้วก็แบบก้มดูแล้วก็แบบฉี่เนี่ยหรอปะมันฟิลแบบนั้นแล้วเบสก็แบบมองรอบๆก็เป็นห้องน้ำปกติแล้วอยู่ๆทุกคนมันก็ตัดไปเลยมันจะเป็นฟิลอย่างนี้ทุกคนต้องอธิบายให้ทุกคนเห็นภาพคือมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพอเรานั่งปุ๊บแล้วทุกอย่างมันก็จำไม่ได้แล้วมันฟิลนั้นอะเบสหลับตาแล้วเหมือนเบสลืมตาลำบากมากแบบเหมือนลืมตาไม่ขึ้นอะแล้วเบสก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเบสฝันหรือเปล่าหรือเบสเป็นฝันร้ายหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเบสก็พยายามลืมตาเว้ยแล้วก็แบบค่อยๆลืมมาพอลืมมาปุ๊บเราอยู่ที่พื้นแล้วก็เห็นพื้นห้องน้ำแล้วก็เห็นประตูแล้วก็รู้สึกได้ว่าเจ็บหน้าแบบเจ็บแก้มข้างนี้มากแล้วเราก็เลยแบบเหมือนก็มองอะแบบงงๆว่าแบบฝันหรือเปล่าคือคิดว่าฝันวะว่าตัวเองฝันว่ามาเข้าห้องน้ำมึงก็เลยจำความได้ว่ากี่เบสฉี่นี่วะแล้วทำไมเบสมันเป็นแบบนี้คือเบสจำไม่ได้แล้วเบสก็จำไม่ได้ว่าเบสนอนลงไปอ่ะกี่นาทีแล้วเบสก็จำไม่ได้ว่าเบสอ่ะในขณะที่ฉี่อ่ะเบสฉี่เสร็จหรือยังหลับไปตอนไหนไม่รู้เรื่องเลยคือจำอะไรไม่ได้เลยทุกคนแล้วก็ตอนนั้นก็รู้แล้วว่าโอเคเรามาฉี่แล้วเราก็น่าจะเป็นลมก็คือปฏิปต่อเรื่องได้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยร้องให้คนมาช่วยก็บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรเงี้ยไม่มีใครตอบเลยแล้วเนี่ยก็กรี๊ดเลยเพราะว่าเป็นคนเสียงดังไงก็เลยแบบกรี๊ดแบบก็ยังไม่มีใครช่วยเพื่อให้คนได้ยินก็ยังไม่มีใครช่วยก็เลยแบบเอื้อมมือไปก็คือเรานอนอยู่ท่านี้ใช่ปะแล้วเหมือนประตูห้องน้ำมันอยู่ข้างหน้าเราแล้วก็เลยแบบเอื้อมมือไปแบบสุดแขนนะแล้วก็แบบทุบเหมือนแบบขอประตูอ่ะก็ทุบก็
ยังไม่มีใครช่วยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะลุกเองได้ไหมวะอะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นก็ไม่กล้าลุกไงลองลุกแล้วกันก็เลยลองขยับขาพอลองขยับขาคือขาเบสก็เปียกหมดเลยนะกางเกงอะไรเงี้ยเปียกหมดเบสก็เลยแบบจะออกไปโป๊แบบนี้ก็ไม่ได้ก็เลยแบบเอาละวะก็เลยแบบค่อยๆคานทุกคนหน้าก็เจ็บก็คือมือก็คืออยู่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบค่อยๆคานค่อยๆคานแล้วก็แบบไปดันประตูแล้วก็แง้มออกแล้วก็คานคานคานพอคานเสร็จอ่ะพอดีหน้าห้องน้ำเบสมันเป็นตู้เสื้อผ้าพอดีเบสก็เลยแบบหยิบกางเกงแบบกางเกงซับอ่ะมาแล้วเบสก็ใส่อะไรเงี้ยเออก็แบบใส่อย่างนั้นแหละตามสภาพก็คือไม่รู้เรื่องหรอกก็คือแบบพยายามเอาตัวเองออกไปให้ได้ก่อนแล้วก็คานแบบพยายามแบบลุกขึ้นคือเหมือนห้องนอนมันจะเป็นโซนแบบตู้เสื้อผ้าแล้วก็ห้องน้ำใช่ปะแล้วก็จะเป็นเตียงนอนแล้วมันพอเดินประมาณ3ก้าวก็ถึงเตียงนอนแล้วก็เลยเดินไป3ก้าวปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็อยู่เตียงนอนแล้วก็นั่งพอนั่งเสร็จปุ๊บก็โทรบอกแม่ว่าเออเบสเป็นลมแล้วแม่ก็แบบตกใจเหมือนประมาณ2วีอ่ะพอวางสายจากแม่ปุ๊บแม่ก็มาถึงห้องแล้วอะไรเงี้ยแม่ก็มาดูตอนนั้นน่ะแม่บอกว่าแม่ตอนนั้นในฐานะคนที่เห็นเรานะเขาบอกว่าเขายังไม่เห็นว่ามันบวมว่าแบบมันบวมมาเป่งขนาดนี้แม่ก็เลยไปเอาน้ำแข็งมาให้แล้วก็เอาโจ๊กให้แล้วก็น้ำอะไรเงี้ยน้ำแบบเฮลโลบอยมาให้กินอะไรเงี้ยแล้วก็กินเฮลโลบอยแล้วก็ประคบก็แบบกินเสร็จแล้วก็นอนแล้วเหมือนดูนาฬิกามั้งตอนนั้นพอนอนแล้วก็เลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นนิดนึงแล้วก็แบบประมาณ8โมงเช้าประมาณนี้ทุกคนเลข8แล้วนะแต่ไม่รู้ว่าแบบ8โมงเท่าไหร่พอเราหลับอ่ะมันจะมีฟีลแบบคนเรามันไม่ชอบอะไรเย็นๆอยู่แล้วนึกออกปะเหมือนเบสก็ปัดไอ้น้ำแข็งที่แบบประคบหน้าเบสออกแล้วเบสก็นอนแบบไม่มีน้ำแข็งพอตื่นมาอีกทีก็แบบเหมือนน่าจะเที่ยงๆบ่ายๆแล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบห่างหายจากการประคบน้ำแข็งอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบบวมเลยเว้ยวันแรกบวมแบบหนักอะไอ้รูปที่ทุกคนเห็นน่ะคือไม่ใช่วันแรกนะอันนี้วันที่2แต่คือวันแรกเบสไม่กล้าถ่ายเลยเพราะว่าเบสหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยแบบโอ้ไม่ไหวพอหลังจากที่เป็นลมหลังจากนั้นทำไมไม่ไปหาหมอคือคุยกับคือแม่เบสอะเป็นลมบ่อยแม่เบสก็เลยบอกว่าคือให้ดูอาการก่อนคือเราไปหาหมออะคือหัวเราต้องฟาดพื้นแล้วก็เอ็กซเรย์อะไรเงี้ยแต่เนี้ยหัวเบสอะมันไม่ได้ลงพื้นเลยซึ่งทุกคนในบ้านก็งงว่าทำไมเบสอะหัวไม่ลงพื้นเบสก็เลยคิดว่ายายต้องช่วยเบสแน่ๆอันเนี้ยเพราะว่าครั้งแรกกับครั้งสองตอนเด็กๆอะตอนที่อยู่บ้านแถวนวมินทร์อะยายก็เป็นคนช่วยพอเบสนอนกับยายไงหัวเบสอะค่ะตั้งแต่หน้าผากขึ้นไปอะเนี่ยไรผมตรงเนี้ยไปเนี่ยคือไม่เจ็บเลยไม่มีอาการแบบปวดระบมหรืออะไรเลยคือตอนนี้เจ็บแค่หน้าก็คือตรงแก้มเนี่ยเห็นป้าที่มันเขียวๆอุ้ยเห็นชัดมากเลยอ่ะในกล้องเนี่ยนั่นแหละทุกคนวงนั่นแหละแล้วก็ตรงคองเออนั่นแหละก็คือซึ่งเบสก็ไม่ได้แบบอยากไปโรงพยาบาลอะไรด้วยเพราะว่าคือเนื่องออกป้าคือเราอยู่บ้านมันก็สบายอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะการที่เราไปโรงพยาบาลอ่ะเราก็ต้องเจอคนเยอะต่อคิวนี่นั่นอีกอะไรเงี้ยคือเบสก็กลัวเบสไม่ไหวแล้วถ้าเบสไปเป็นลมข้างนอกอ่ะเอาพูดภาษาแบบตรงๆก็คืออายเขาคือเราไม่อยากแบบเป็นลมข้างนอกเราก็เลยแบบเอออยู่ในบ้านนี่แหละถ้ามันจะเป็นอะไรก็ให้เป็นในบ้านเราไม่อยากแบบว่าถ้าเราไม่แข็งแรงเราไปข้างนอกเราวูบแบบข้างนอกอ่ะมันอายเขาอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบพยายามไม่ออกข้างนอกก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างเงี้ยทุกวันก็คือจะมีเฮลบอยยาแก้ปวดยาลดบวมแล้วก็หลังจากวัน2วันแรกอ่ะเริ่มมีอาการแบบปวดเหมือนแบบเหมือนคนมันระบมอ่ะแบบระบมที่แขนระบมที่ขาอะไรเงี้ยจนมาน่าจะเมื่อ 2-3 วันก่อนทุกคนเบสอ่ะปวดหน้าอกคือปวดตรงเนี้ยเออคือแบบรู้สึกว่ามันแน่นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันปวดอ่ะเหมือนมันต้องจับตลอดเวลาเหมือนมันบีบอ่ะอะไรเงี้ยเบสก็เลยแบบก็เลยบอกแม่อะไรเงี้ยแม่ก็เลยให้กินยาคลายกล้ามเนื้อเพราะว่าแม่บอกว่าตอนที่ล้มอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าอะไรมันลงบ้างหรือแบบอะไรมันกระแทกบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่มีสติก็เลยแบบแม่ก็เลยให้กินยาคลายกล้ามเนื้อก็กินมาได้3วันแล้วก็หายคือตอนเนี้ยไม่ได้ปวดอะไรแล้วมือแขนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ปวดขาก็ไม่ได้ปวดแล้วก็ตรงหน้าอกตรงนี้ก็คือหายไปแล้วตอนแรกแบบปวดแบบหายใจไม่ออกเลยอะแบบว่าเจ็บอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามีปวดไหมมันจะเป็นตอนที่เราเหนื่อยอะสมมติว่าเบสแบบไม่ได้เปิดแอร์แล้วเบสร้อนเออก็จะเริ่มเจ็บจริงเหนื่อยง่ายคือปกติเบสคิดมาตลอดเว้ยว่าเบสเป็นคนแข็งแรงทุกคนเพราะว่าเบสอ่ะชอบอะไรที่ผจญภัยเข้าใจปะชอบปีนป่ายชอบวิ่งชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าตัวเองแข็งแรงแต่ตอนเนี้ย
แค่แบบเบนยืนเลือกเสื้อผ้าแล้วแบบเบนไม่ได้เปิดแอร์ใช่ป่ะเหมือนฟิลแบบอาบน้ำเสร็จแล้วก็มาเลือกเสื้อผ้าแล้วก็จะไปเปิดแอร์อะไรเงี้ยแล้วเราแค่ยืนเลือกอะแล้วมันร้อนอะแล้วเสื้อผ้ามันก็จะเป็นแบบอบๆใช่ป่ะแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยใจมันเต้นแรงมากมันตุบๆๆๆๆๆๆๆแล้วแบบกล้ามเนื้อตรงเนี้ยมันปวดแล้วเราก็เลยแบบไปนั่งพอไปนั่งเสร็จแล้วแล้วมันดีขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราเหนื่อยง่ายจังวะแต่ทุกวันนี้ถามว่ามันหายเหนื่อยไหมหรือมันปวดอยู่ไหมมันเป็นแต่มันไม่ได้เป็นตลอดแหละคือมันจะเป็นเฉพาะเวลาที่เราร้อนมากๆเวลาที่เราเหนื่อยเช่นแบบเดินนานๆอย่างเงี้ยจะเริ่มแหละจะเริ่มแบบเฮ้ยใจเต้นแรงอ่ะแน่นหน้าอกอะไรเงี้ยต้องนั่งอะไรเงี้ยต้องนั่งพักแล้วก็ดมยาดมนี่ตรงเนี้ยแล้วมันก็เขียวได้ดูดิแล้วก็ตอนนี้แต่งหน้ายังไม่ได้นะคะไม่สามารถแต่งหน้าได้พอจับแล้วเจ็บเหมือนแบบผ้าห่มอ่ะเหมือนเราแบบห่มผ้าใช่ป่ะแล้วแบบเหมือนใช้ผ้ามันมาโดนเลยก็เจ็บคือแบบคือแตะได้แค่แบบบางเบามากอะไรเงี้ยอันนี้อย่างเงี้ยไม่เจ็บแล้วก็เบสก็ไปให้น้ำเกลือมาแล้วนะคะเป็นน้ำเกลือวิตามินนะคะจริงๆเบสจะไม่ให้น้ำเกลือโรงพยาบาลแหละแต่ว่าเหมือนกับเขาก็แนะนำว่าให้แบบเสริมวิตามินไปด้วยเพราะว่าเหมือนกับเหมือนเบสแบบขาดวิตามินอ่ะเขาบอกว่ากินอะไรอ่ะกินเหล็กพวกธาตุเหล็กมันจะช่วยเสริมเรื่องเลือดอะไรเงี้ยซึ่งเบสไม่ค่อยกินเขาก็เลยแบบให้วิตามินไปด้วยสิ่งที่ทุกคนถามมาต่างๆนานาก็เหมือนเดิมค่ะการใช้ชีวิตก็ยังเหมือนเดิมนะคะอยู่บ้านตอนนี้นั่นแหละคือไม่อยากออกไปไหนเพราะว่าถ้าออกไปแล้วมันเป็นลมอ่ะมันก็อายเขามันอายเขาจริงๆนะมันแบบมันไม่ได้อยากเป็นไงก็เลยแบบไม่กล้ากลัวแบบเดี๋ยวอายเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะต้องขอบคุณเลยขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เป็นห่วงเบนนะคะก็ที่โทรมาหาพ่อโทรหาแม่โทรหาโอ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณมากๆนะคะคือเบนก็รู้แหละเพราะว่าทุกคนก็จะมาบอกตลอดว่าแบบแฟนคลับถามนู่นนั่นทำไมเบนไม่อัปเดตอะไรเงี้ยคือเบนอะไม่รู้จะอธิบายยังไงทุกคนแบบมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันอยากให้ทุกคนเห็นภาพไปด้วยอะถ้าทุกคนไม่เห็นภาพอะไรเงี้ยก็ไม่รู้แบบอธิบายยังไงดีเลยคือเบสเคยไปหาหมอมาแล้วแล้วเบสรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเบสแบบเหมือนเลือดเบสอะจางอะไรเงี้ยเม็ดเลือดแดงอะน้อยกว่าเม็ดเลือดขาวแล้วมันก็แบบทำให้แบบเราหน้ามืดบ่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งเบสอะรู้ตัวมาแล้วรู้มาตลอดว่าตัวเองอะหน้ามืดบ่อยแต่ว่าเบสเป็นเด็กค่อนข้างดื้อแบบชอบทำอะไรที่แอดเวนเจอร์อะไรเงี้ยชอบเล่นอะไรที่แบบห้าวๆผู้ชายอะไรเงี้ยซึ่งเราอยากไงแต่ร่างกายเรามันไม่ได้ไงเรื่องนี้นะคะก็สอนให้เบนรู้เหมือนกันว่าบางอย่างอ่ะมันฝืนไม่ได้จริงๆทุกคนแบบสมมติว่าเราจะเล่นของเล่นน่ะสมมติเราจะเล่นรถไฟเหาะอยากเล่นมากเลยแต่แบบเฮ้ยถ้าร่างกายเราเป็นเนี้ยทุกวันนี้ก็ถามตอนนี้ก็ไม่กล้าขึ้นแล้วนะเพราะถ้าเกิดว่าหมดสติไปบนรถไฟเหาะก็คือทำยังไงอ่ะแล้วเรื่องนี้ก็สอนให้เบนรู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราต้องช่วยเหลือตัวเองเว้ยขนาดอยู่บ้านน่ะตะโกนขนาดนั้นน่ะเคาะขนาดนั้นยังไม่มีใครได้ยินเลยอ่ะทุกคนเราต้องช่วยเหลือตัวเองเราต้องแบบเราต้องดูแลตัวเองอ่ะแล้วเบสอะโชคดีที่เบสอะหมดสติในห้องน้ำบ้านแต่ถ้าแบบเบสเป็นหมดสติที่อื่นอ่ะก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงใช่มันก็คือมีความโชคร้ายก็มีความโชคดีแล้วก็ยังมีความโชคดีที่ยายมาช่วยเบสไว้คือไม่เอาหัวเบสลงแต่ว่ารอบหน้าก็บอกยายอยู่ว่าเอาหน้าข้างขวาลงนะคือหน้าข้างซ้ายนี่เป็นหน้าถ่ายรูปเบสเลยนะคือเวลาเราจะไปไหนอ่ะอย่าไปกลัวพ่อแม่บอกติดโทรศัพท์พกไว้เลยโทรศัพท์อ่ะจริงๆเพราะถ้านาทีนั้นเบสมีโทรศัพท์อ่ะเบสจะแบบรู้สึกว่าจะดีกว่านี้มากเพราะว่าก็จะมีคนเข้ามาในห้องน้ำได้เร็วกว่านั้นอะไรเงี้ยแล้วเบสก็เลยแบบรู้สึกว่าโทรศัพท์สำคัญคือทุกวันนี้แค่เดินเข้าห้องน้ำข้างล่างนี่เบสก็พกโทรศัพท์คือมันไม่ได้จริงๆเราต้องมีโทรศัพท์นะคะแต่ตอนนี้ก็รายการทีวีหรือรายการอะไรก็ไม่ค่อยเบสก็ไม่ค่อยรับแล้วนะคะก็ทุกคนก็จะเห็นอันเก่าๆนั่นแหละที่ถ่ายที่เดียถ่ายค้างไว้แต่อันใหม่ๆไม่ค่อยรับแล้วนะคะก็ติดตามเบสใน YouTube ใน TikTok ใน IG ใน Facebook แค่นั้นนะคะเราจะได้เจอกันเพราะว่าเราแฮปปี้กับการที่เราเป็นอินฟลูค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจ่อไปข้างนอกใครที่อยู่ในบ้านเบสเดี๋ยวเบสจะขึ้นมาให้นะคะคือเบสก็อัปเดตอาการไปบ้างแล้วแล้วก็พยายามเข้าไปคุยกับทุกคนเวลาเบสเหงาเบสก็คุยตอนนี้มีเพื่อนคุยก็จะไปคุยกับทุกคนในนั้นนะคะใครที่อยู่ในบ้านนี้อยู่แล้วก็เดี๋ยวเอาไว้คุยกันใครที่ยังไม่เข้านะคะก็ไปเข้าเยอะๆเราจะได้มามอยกันนะคะทุกคนให้ดูเลย
ดูความเขียวมันเห็นจริงอ่ะดิเนี่ยบวมปะล่ะคือปกติก็เป็นคนมีหนวกอยู่แล้วเพราะว่าแบบชอบกินเป็นคนอีสานไงแมนบอเฮากับซิมมี่หนวกแล้วตอนนี้เฮาก็บวมแล้วค่ะ